และนี่คือเครื่องมือที่ขึ้นสนิมแล้วเป็นไงดูใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องกินเมล็ดเดี๋ยวนี้มันอ่อนยังอร่อยนะจริงมันคือช็อกโกแลตครับที่บ้านหุ่นยนต์บ้านหุ่นเหล็กนี่มีทั้งน็อตแต่เลื่อนคอนโอสารพัดรูปแบบแต่เราเอามานิดเดียวหวานมากเลยอ่ะมากินน็อตสิหน้าตาเหมือนมากอันนี้มันคือผงโกโก้หรือไงกินปัจแจหรืออยากจะกินคอนดีพี่โรยอยู่นี่มันคอนครับพี่โรยมันผงเหรอโกโก้ค่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสนิมเพิ่งกินหุ่นยนต์ไหมพี่มอนต้องกินไหมครับ ลองหน่อยนี่พี่อยากจะกินน็อตดีหรือเหล็กแท่งดีคะเอาเลยเอาชิ้นใหญ่ๆเลยเอาไหนไม่เอาคอนไหมไม่เยอะไปไม่ได้เหล็กแท่งนี่เลยเหล็กเส้นนี่ก็ได้เอาน็อตน็อตก็มีอ่ะเบอร์18นี่เบอร์18กินแล้วอาจจะแข็งแรงดีครับพี่จะได้ขับผมส่งถึงกรุงเทพฟังรสชาติว่าจะกรอบนุ่มขนาดไหนรสสนิมแต่เขาทำได้เหมือนมากอ่ะเหมือนรสชาติใช้ได้นะครับพอกันแล้วเลยเหรอครับอันนี้อะไรอ่ะขวดเลโก้ขวดเหล็กรส10บาทขวดเลโก้หน้าตาเหมือนเลโก้เลยใช่ค่ะมันกินหัวเลยหืมรอดไปเลยเด็กๆห้ามทำตามนะครับมีเขาบอกว่าเขามีชาซิกเนเจอร์ของเขาก็คือชามิ้นกับชากุหลาบกุหลาบส่วนอันโน้นไม่ใช่อาหารครับแต่เป็นพริกเกลียนในร่างที่เขาใส่เหรอหัวแรงแล้วต้องใส่เลยว่านี่มันดูโซมอ่ะ ไม่ใส่แว่นแล้วดูแก่ผมไม่ได้มาเขานะเขาพูดเองอย่างเงี้ยถ่ายไปอ่ะนี่ขอก่อนต้องฟ้องนะเอาเท่าไหร่ครับ500นาทีละ500แห้งเลยเขาก็ทำรสชาติดีอ่ะกินง่ายแล้วก็มันอยู่ก้ำกึ่งระหว่างรสชาติของช็อกโกแลตแท้กับรสชาติของขนมหวานรสช็อกโกแลตที่เรากินกันตอนเด็กๆอยู่ตรงกลางเอาแล้วขนมหวานอืมไม่หนักไปทางดอกรสขนมหวานมากกว่าเด็กๆมันให้ได้ไอเดียของความสร้างสรรค์มากเลยอ่ะเหมือนมากถ้าวางไม่บอกไม่รู้หรอกอืมถ้าอืมกินกันไปยังครับกำลังกัดด้ามปัจจัยอยู่ยอดไปเลย